ายุ่งในโรงหัวยังไงท่านก้าย่างหอยเอ็มฟองเลยทุกคนบอกว่าหวานจริงๆหอยพงตัวใหญ่ก็ดีคำครับหรือข้าวแดงโดยพระพิการที่เป็นทำแล้วตัดเป็นเสมอไงตัดแล้วตัดละสุดที่จังหวัดแพร่ครับพ่อตาตาล่างมามีคนรับส่งเสริมการขายที่น่ารักจริงๆที่อยู่ซอกรถเอ็นเคครับก็บอกว่าปู่ที่นี่มีฝีมือมากเพราะว่ามีช่างเป็นอยู่คนหนึ่งคือช่างผมนะครับคุณทรงเกียรติหิวเต้ครับช่างเหนื่อยอายุ40ปีเรื่องเพาะตัวถังยืดตัวถังที่ยัดยู่ยื่มาในแหน่งของช่างเหนื่อยครับหนามากเอลิซ่าครับที่จะถอนทำงานตั้งแต่ตากมีค่าถึง5โมงเย็นพอเสร็จงานแล้วครับช่างเหนื่อยรับงานที่เป็นงานหนึ่งเอลิซ่าเมียครับรับประกันสินลาบปลาและต้นหัวปลาไปเอาเครื่องมาให้คุณยายจิตเลยครับ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 สวมหมวกนิ้วเท้าบอดเสื้อก็เสื้อเท้าบอดทำไมต้องเท้าบอดคำตอบก็คือท่านหนึ่งชอบดูท่านหนึ่งเท้าบอดที่จะดูดูไปนานๆก็อยากเป็นเท้าบอดอยากทำตัวเป็นเท้าบอดไม่กล้าแก้ที่เท้าบอดเป็นมาตลอดมาดูครับถามว่าปลาฟาดได้โควิดด้วยโครับจะขึ้นเหนือไปเชียงใหม่นะครับไปดูเส้นทางไปวัดที่ลึกลับครับ
ขามีวิธีบอกอย่างไรให้ไปถูกนี่คือเส้นทางที่จะไปวัดพระพุทธบาท400นะครับวัดนี้เดิมทีนั้นถนนหนทางที่จะไปสู่วัดนั้นลำบากมากครับแต่ตอนนี้มีถนนลาดยางสวยงามไปถึงวัดแล้วแต่ว่าผู้คนก็ยังไม่เคยรู้จักเส้นทางว่าไปทางไหนเนื่องจากว่าวัดอยู่ไกลจากอำเภอแล้วก็อยู่ในหุบเขาครับทางวัดก็เลยทำป้ายบอกที่เห็นเด่นชัดแปลกตาจากระยะทาง18กิโลเมตรจะถึงวัดครับมีรูปสามเณรน้อยครับทั้งที่หลักกิโลเมตรแล้วก็บอกเป็นระยะไปเรื่อยครับว่าใกล้จะถึงวัดแล้วมาถูกเส้นทางแล้วเนี่ยครับใกล้วัดก็จะเจอไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงตัววัดมาไม่ผิดเส้นทางแน่นอนและในวัดครับยังมีสามเณรน้อยชี้เส้นทางไปห้องน้ำด้วยหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าคงมีรูปปั้นสามเณรน้อยเหลืออยู่ครับก็เลยเอามาชี้ทางไปห้องน้ำซะเลยส่วนที่โคราชครับเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ครับมีเทคนิคในการเลี้ยงทำให้ไก่ไข่ดกทำอย่างไรอำเภอคอนบุรีครับที่นี่เลี้ยงไก่ไข่เยอะมากมีชาวบ้านอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับเลี้ยงไก่ไม่เหมือนใครและได้ผลผลิตดีเยี่ยมดูนะครับมีพัดลมระบายอากาศให้ไก่เขาบอกว่าพัดลมช่วยระบายอากาศทำให้อากาศถ่ายเทอากาศสะอาดไม่สกปรกไก่ก็เย็นสบายจิตใจแจ่มใสไข่ออกมาดีเหลือเกินคุณภาพก็ดีด้วยแล้วนี่มีวิทยุทรานซิสเตอร์ครับตอนนี้เจ้าของไก่ฟังหรือยังไรคำตอบก็คือเปิดให้ไก่ฟังครับไก่ฟังเพลงแล้วนี่อารมณ์ดียิ่งขึ้นอีกครับก็ทำตัวเลขไว้นะครับสมัยที่ไม่มีพัดลมไม่ฟังวิทยุไม่ฟังเพลงนั้นไก่200ตัวไข่ประมาณวันละ80-90ฟองแต่หลังจากเปิดพัดลมเปิดเพลงให้ไก่ฟังปรากฏว่าไก่อารมณ์ดีมากครับ200ตัวไข่วันละ150ฟองเป็นอย่างน้อยงานนี้สบายทั้งไก่สบายทั้งเจ้าของไก่และสุดท้ายไปจังหวัดตรังครับคุณยายคนหนึ่งนะครับฐานะการเงินก็ดีลูกก็ทำงานดีแต่ว่าอายุ80แล้วยังทำงานอยู่เลยครับรับจ้างกรีดยางเพราะอะไรไปดูคุณยายท่านหนึ่งนะครับอายุ80ปีแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงหน้าตาสดใสมากและยังทำงานรับจ้างกรีดยางครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาครับต้องรับมีดกรีดยางให้คมกริบหลังจากนั้นก็ไปกรีดยางโปรดสังเกตนะครับยังกรีดยางแข็งแรงมากไม่ต้องสวมแว่นสายตาด้วยครับสายตาดีจริงๆคุณยายท่านนี้คือคุณยายจิตธนูสิงห์ครับบอกว่ารับจ้างกรีดยางมาตั้งแต่อายุ12ปีวันนี้80กรีดมา68ปีแล้วครับหลังจากกรีดแล้วครับกลับบ้านไปทำงานสักพักหนึ่งเก็บน้ำยางแล้วครับวันหนึ่งนะครับได้น้ำยาง 4-5 กิโลกรัมได้ค่ากรีดก็ระหว่าง100-150บาทดูเหมือนว่าไม่มากนะแต่คุณยายบอกว่ามากครับเพราะว่าคุณยายเป็นคนมัธยัสถ์ไม่ค่อยใช้เงินเท่าไหร่ถามต่อว่าคุณยายอายุ80ปีแล้วทำไมยังทำงานอยู่ลูกหลานไม่ดูแลหรืออย่างไรคำตอบของคุณยายน่ารักจริงๆครับยายบอกว่าไม่ทำไม่ได้เพราะงานทำให้คุณยายมีความสุขชีวิตเบิกบานจิตใจเบิกบานร่างกายแข็งแรงอายุยืนฟังคุณยายพูดครับลูกก็ห้ามนะลูกห้ามแม่อย่าทำนะแม่เอ้ยอายุมากแล้วบอกว่าแม่ชอบนะอย่าอยู่บ้านเลยอยู่บ้านเฉยๆยังอยู่ไม่ได้ต่างก็ได้ด้วยนะถึงยายเป็นคนถือว่าอะไรประหยัดหน่อยนะไม่อยากคืนร้ายไม่ไม่มีชมโฆษณาแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรวมเล่าข่าวเล่าข่าวหาสนับสนุนโดย The Pizza 1112ได้เวลารวมเล่าข่าวหานะครับลองไปในพัทลุงนะครับดูงานบวชที่สุดแสนจะอึกทึกที่เป็นงานบวชคุณจิรายุชูแก้วครับหนุ่มวัย22ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลหานโพอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงครับดูกระบวนแห่จากบ้านไปวัดครับระยะทางกิโลครึ่งไม่มีใครรู้สึกเหนื่อยเลยครับมีแต่ความสุขดูนะครับจะไม่สุขได้
ขนาดนี้ท่าเต้นสุดยอดจริงๆครับมีทั้งไทยเดิมไทยประยุกต์ไทยวัยรุ่นพร้อมกับมีอุปกรณ์เสริมก็มีครับดูครับเป็นสมัยใหม่จริงๆบรรดาสาวๆเหล่านี้ครับมีทั้งสาวแท้และสาวเดี่ยวเป็นเพื่อนของพนักทั้งนั้นเลยครับมีความสุขมากมีบุญไปตามๆกันพอใกล้จะถึงวัดใกล้จะเข้าโบสถ์นาคทนไม่ไหวครับขอทิ้งหัวทิ้งท้ายสักทีเถอะนะส่วนที่เพชรบูรณ์ครับบรรยากาศการซ้อมแผนดับไฟจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมครับเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีครับจัดโครงการฝึกอบรมซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมครับวันนี้ไปที่โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวครับให้เด็กๆทราบว่าถ้าไฟไหม้จะทำยังไงครับดูนะครับมีทั้งฉีดน้ำแบบมืออาชีพเนี่ยครับใช้น้ำฉีดแล้วแหมจัดกระบวนท่าต้องมีกระบวนท่าต้องซ้อมกันให้ดีต้องมีความรู้ครับอีกแบบหนึ่งครับบ้านทันสมัยมีเครื่องดับเพลิงสีแดงเนี่ยครับเข้าแถวอยู่พอไฟไหม้ปุ๊บฉีดปั๊บดับทันทีและสุดท้ายสอนเด็กดับไฟในครัวครับถ้ามีสายมีท่อแก๊สแบบนี้ครับดับไม่ยากปิดที่ปลายก็ได้ครับอย่างนี้ครับอีกแบบหนึ่งครับหักคอครับแล้วก็สะบัดดับทันทีครับแต่ในกรณีที่ไม่มีท่อไม่มีสายติดวาล์วอย่างเดียวครับนี่ครับไฟลุกแบบนี้สีน่ากลัวแต่อย่าไปกลัวครับปิดวาล์วปั๊บก็ดับปุ๊บเด็กโตเด็กตัวใหญ่ทำได้ครับแต่เด็กเล็กครับดูครับกลัวกล้ากล้าแหมครูก็บางทีก็หลอกซะอีกครับยิ่งตกใจกันไปใหญ่สุดท้ายอย่าไปกลัวครับไม่ระเบิดแน่นอนเพราะว่าแก๊สมีทางระบายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางวาล์วหรือทางปลายท่อไม่ระเบิดแน่นอนพนักงานทำงานไม่ได้เลยยังอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับชาวบ้านไปหาอึ่งอ่างปรากฏว่าได้อึ่งอ่างสีทองอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นติดตามชมที่บ้านของคุณสุทัศน์ภูชมสาวใหญ่วัย56ปีครับบ้านอยู่ที่บ้านวังไทรทองอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ออกไปหาอึ่งอ่างครับแล้วปรากฏว่าได้มาตัวหนึ่งสีแบบนี้ครับเป็นสีเหลืองทั้งตัวครับชาวบ้านบอกว่าเป็นสีทองเรียกสีเหลืองมันก็แหมมันก็อย่างนั้นครับเรียกสีทองแหมมงคลชัดๆพอมีอึ่งอ่างสีแบบนี้โอ้โหข่าวแพร่กระจายไปแป๊บเดียวครับชาวบ้านมากันมากมายมาแล้วครับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องตัวเลขมีแป้งมาด้วยของเส้นไหว้ก็มีเอาแล้วครับลงแป้งแล้วมีเสียบอกว่าน้อยไปหน่อยเห็นไม่แจ่มเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเห็นให้แก้มๆดูแก้มๆคราวนี้ก็อยู่ที่สายตาของใครครับว่าจะเห็นเป็นตัวอะไรเลขอะไรสำหรับคนที่เห็นไม่ชัดตาไม่ค่อยดีครับมีอุปกรณ์ช่วยครับแว่นขยายครับดูเป็นงานเป็นการแล้วครับเห็นแล้วก็ว่ามาให้มูได้ยินน้ำมูเห็นน้ำดูคนเดียวได้ไงขอดูบ้างนี่ครับผัดกันดูแบ่งกันดูบางคนครับดูคนเดียวไม่มั่นใจถ่ายรูปครับเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเขียนจังเลยหนอพัดได้ได้อยู่รู้ว่าเบิ่งที่เดียวแม่บ้านคนหนึ่งของจังหวัดนครนายกครับเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อแค่10นาทีออกมารถมอเตอร์ไซค์หายเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณบังออนรุ่งเรืองสาวใหญ่ท่านเนี่ยกำลังอายุ46ปีเข้าไปซื้อของใน 7-Eleven ครับ10นาทีให้หลังปรากฏว่าออกมาหน้าร้านรถมอเตอร์ไซค์หายครับมอเตอร์ไซค์ของเธอยี่ห้อ Honda Wave 100สีน้ำเงินครับโอ้โหออกมาใจหายครับมองไปทางไหนก็หาไม่เจอเอาไงดีครับโทรศัพท์ไปที่ศูนย์วิทยุเมืองนายกครับตำรวจนอกเครื่องแบบและนักข่าวในเครื่องแบบมาแล้วครับบอกว่านี่เข้าไปซื้อของในเซเว่นเนี่ยไม่ถึง10นาทีจริงๆออกมาหายแล้วโอ้โหโจรมันเร็วจริงๆแต่ว่าสักพักหนึ่งไม่ถึง20นาทีให้หลังปรากฏว่าเธอยิ้มแล้วครับย
ยิ้มเพราะมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งครับวัยใกล้เคียงกับเธอมาซื้อของที่เซเว่นซื้อแล้วก็ออกมานอกร้านขับมอเตอร์ไซค์เธอไปเฉยเลยเนื่องจากว่ามอเตอร์ไซค์ของสุภาพสตรีท่านนี้ครับยี่ห้อ Honda Wave 100สีน้ำเงินเหมือนกันเป๊ะจอดติดกันด้วยครับเอากุญแจเสียบปั๊บสตาร์ทติดอีกเป็นเรื่องเหลือเชื่อครับกุญแจกระดอกรถกระกันแต่ว่าสตาร์ทติดได้ก็ขับไปครับรับไปถึงบ้านตกใจว่ารถเราทำไมมันใหม่จังดูที่หน้าปัดครับปรากฏว่าหน้าปัดรถไม่แตกของตัวเองแตกก็ทราบว่าผิดคันแน่นอนขับกลับมาที่เซเว่นอีเลฟเว่นที่เดิมเรื่องจริงจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วพอกลับเราไม่ได้ดูรถไปเลยไปเลยก็มันสตาร์ทได้ก็ไปเลยไปชัยภูมิครับดูงานแห่เทียนพรรษาสนุกมากแห่ไปวัดสุวรรณรามครับเป็นขบวนแห่เทียนพรรษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโพนทอง12หมู่บ้านในอบต.เนี่ยครับจากอบต.ไปวัดระยะทางแค่2กิโลเมตรแต่ว่าแห่กัน3ชั่วโมงครับเพราะว่าแม่ดูครับยาวมากยิ่งใหญ่มากทุกคนอยากแสดงทุกคนมีความสุขครับเด็กนักเรียนครับได้แสดงคราวนี้ได้ใกล้วัดใกล้ศาสนากว่าทุกวันที่ผ่านมาและนี่ครับกลุ่มหนุ่มสามหนุ่มแข็งแรงมากครับดูครับโชว์ความแข็งแรงของบั้นเอวการยึดพื้นทำได้รวดเร็วแข็งคล่องโชว์กำลังแขนครับยึดพื้นกลับข้างด้วยแขนข้างเดียวแข็งแรงสมชายชาตรีมากครับเนื่องจากอากาศร้อนครับบ้านริมทางก็มีน้ำใจครับเอาน้ำมาบริจาคพอเห็นน้ำเท่านั้นครับสามหนุ่มนี้แม่ความเป็นหนุ่มลดลงเล็กน้อยครับเพราะว่ากรี๊ดเลยครับจริงๆหลังจากได้น้ำได้ท่าแล้วครับแม่ตอนนี้รำอ่อนช้อยเลยส่วนที่จังหวัดระยองครับสุนัขแสนรู้ตัวหนึ่งนะครับขโมยผลงานของเพื่อนมาเป็นผลงานของตัวเองทำได้ยังไงใครที่ชอบต้นมะข้าวมะแกงลิงมักจะไปเที่ยวที่สวนสมายแพลนครับเพราะที่นี่ครับเป็นแหล่งศึกษาและเพาะพันธุ์ต้นมะข้าวมะแกงลิงเจ้าของคือคุณประกิตนอกจากรักต้นไม้แล้วยังรักสุนัขด้วยเลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวครับดูครับเล่นโดรนหรือว่าเครื่องบินบังคับกับสุนัขสุนัขคิดว่ามนุษย์ต่างดาวจะรุมกันซะให้ได้ครับดูครับน่ารักจริงๆและมีอยู่ตัวหนึ่งหน้าตาน่ากลัวมากเป็นพันธุ์พิษบูครับชื่อฮุกฮิกแต่ว่าเป็นสุนัขใจดีมากไม่เคยกัดใครเลยครับไม่ว่าจะเป็นหมาหรือคนก็ตามแต่ชอบโชว์แขกครับแขกมาเที่ยวสวนที่ไรครับต้องว่ายน้ำคาบลูกมะพร้าวโชว์ทุกครั้งเจ้าของก็รู้งานครับนี่ครับโยนลงไปในบ่อครับคุกยิกกระโจนลงไปแล้วครับโดนงับมาแล้วก็คาบมาให้ลูกพี่โดนครั้งแรกเจออากาศเย็นเข้าขึ้นมาต้องฉี่ไส้เรียบร้อยครับหน้าตาโหดหน่อยหลังจากนั้นโชว์ผลงานต่อและมีบ่อยครั้งครับสุนัขตัวเล็กข้ามาจะถึงฝั่งแล้วครับปุ๊บยิกเอาหน้าครับกระโจนลงไปแย่แล้วก็เอามาให้เจ้าหน่อยไปแย่งเขาอีกแม่นิสัยไม่เหมือนหมาเลยครับชมโฆษณาตัวเดียวเดี๋ยวจะมารวมเล่าข่าวสุดท้ายข่าวคนดังสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว Protect Complete Well ได้เวลารวมเล่าข่าวคนดังแล้วครับคนดังคนแรกวันนี้อายุน้อยที่สุดในบรรดาคนดังทั้งหมดในรายการรวมเล่าข่าวสนุกครับเพราะว่าอายุแค่5ขวบจากจังหวัดพิจิตรนี่ครับเล็กมากเพราะว่าอายุแค่5ขวบเรียนอนุบาล2แต่ว่าฝีมือของน้องธนาพิจิตรหรือน้องเนเน่นี่สุดยอดนักตีกลองครับงานบวชงานแต่งงานศพที่ไหนครับจ้างวงดนตรีไปนี่ต้องมือกลองคนนี้เลยครับดูนะครับตัวนิดเดียวครับนี่เป็นสมาชิกของวงแตรวงอนุรักษ์ไทยบ้านดงป่าคำครับพ่อเป็นมือกีตาร์ปู่เป็นมือกีตาร์แม่เป็นนักร้อง
ทั้งวงไม่มีใครตีกลองเป็นสุดท้ายแล้วน้องธนาหรือว่าน้องเนเน่เนี่ยนะครับมีความสามารถในการเล่นกลองและดูอุปกรณ์การซ้อมตีกลองของน้องเนเน่สิครับนี่ครับตามดีตามเกิดจริงๆแต่ฝีมือไม่ธรรมดาถามว่าไปหัดมาจากไหนปู่บอกว่าผมเองก็ตีกลองไม่เป็นแบบงูปลาแต่ว่าสุดท้ายแล้วน้องเนเน่ศึกษาจากยูทูบครับชั่วโมงนี้ครับน้องเนเน่โด่งดังมากในโลกโซเชียลครับมีผู้ชมเข้ามาชมกว่า 300,000 วิวแล้วคนดังท่านที่2คนสุดท้ายครับเป็นหนุ่มสิงคโปร์ชื่อโทมัสตันไปดูงานใหญ่ของชาวบ้านงานบุญนะครับถวายเทียนพรรษาที่สำนักปฏิบัติธรรมวิเทศกิติธรรมเนี่ยครับเทียนเล่มใหญ่มากช่วยกันแตกครับคนละเล่มคนละเล่มคนละเล่มมีความสุขอิ่มบุญสำหรับคนที่มางานนี้พองานใกล้จะเสร็จมีการมอบพวงมาลัยดอกไม้สดเป็นดอกดาวเรืองครับเนี่ยครับให้ผู้ชายคนหนึ่งในชุดสีขาวดูครับคล้องที่คอไปเยอะพอคอเต็มคล้องคอไม่ไหวครับมอบให้ที่มือก็มากถามว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครเป็นนักการเมืองหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่ครับไม่ใช่คนไทยด้วยครับเป็นคนสิงคโปร์ชื่อโทมัสตันครับศรัทธาในศาสนาพุทธมากครับและที่ชาวบ้านที่นี่ครับเข้าคิวกันมอบพวงมาลัยดอกไม้สดเป็นการขอบคุณครับเพราะคุณตันได้มอบรถฉุกเฉินกับรถพยาบาลครับ1คันให้กับชาวบ้านไว้ใช้งานทุกคนได้ประโยชน์ครับเจ็บไข้ได้ป่วยเดือดร้อนรีบไปส่งโรงพยาบาลใช้รถที่คุณตันมอบให้ได้ก็เลยขอบคุณคุณตันด้วยความซาบซึ้งครับทั้งหมดนี้คือรวมเล่าข่าวสนุกวันแม่แห่งชาตินะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจันทร์ที่24ตุลาคมชดเชยวันปิยมหาราชวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ